พิธีพระราชทานเพลิงศพศิลปินแห่งชาติและพระเอกระดับตำนานของไทยอาเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับแต่ท่านจำกันได้ว่าเมื่อวันที่10มีนาคมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบข่าวเศร้านี้กับการเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดส่วนเมนที่จัดทำขึ้นนะคะก็เป็นเมนขนาดใหญ่แบบวัฒนธรรมทางภาคเหนือค่ะมีฐานตั้งศพเป็นวัวสีขาวตัวใหญ่แล้วก็มีวัวบริวารอีก9ตัวเพราะว่าปีเกิดของอาสรพงศ์ก็คือปีฉลูนะคะจึงสร้างรูปวัวไว้ใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วยส่วนอาดวงเดือนจิไทสงนะคะคู่ชีวิตก็ได้เผยว่าเตรียมงานให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งในฐานะภรรยาจะทำให้ได้และจะสานต่อเจตนารมณ์นะคะการดำเนินงานทางพระพุทธศาสนาตามที่อาเอกได้วางแนวทางเอาไว้แล้วค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเต็มไปด้วยความอาลัยเพราะว่าอาเอกก็เป็นพระเอกในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะ